สวัสดีครับผมหน้าสั่นเกมเมอร์นี่ก็กลับอยู่กับ Resident Evil Part ที่6แล้วมันตามตูดผมมาแล้วครับเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงนะมึงโอ้โหล็อกเลยครับกำลังเซฟเลยเดี๋ยวนะผมต้องไปทางไหนวะหยุดก่อนเพื่อนมันจะมีอยู่ห้องนึงผมจะต้องไปเอาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่งัดนะครับแม่แรงใช่ไหมน่าจะเรียกแม่แรงจุดสองนี่ชีลิเกอร์ครับอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยผมขยับไม่ได้โอ้ยโดนอีกแล้วต่อยกูตายไปเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิล็อกอะไรวะเนี่ยมันเข้าห้องไม่ได้ครับไอ้มิสเตอร์เอ็กซ์เอ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยไอ้เหี้ยไหนบอกเข้าไม่ได้ไงตายแล้วเดินลีออนไอ้เหี้ยเฮ้ยตายแน่เครื่องมือกูได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเฮ้ยผิดทางเฮ้ยสวยแล้วโอ้โหไม่มียาด้วยครับเดี๋ยวเข้าเร็วมาวินช่วยผมด้วยมาวินช่วยผมด้วยนะแจนนี่ทิ้งได้แล้วทิ้งเลยนี่ทิ้งเลยเสร็จแล้วก็ไปที่ห้องสมุดเร็วเลือดเหลืองอ่ะผมไม่มียาว่ะไอ้ชิ้นนี้ก็ตามจังทันปะผมต้องล่อมันขึ้นไปข้างบนก่อนไม่ทันไอ้ลีออนไอ้เหี้ยมันมาแล้วมาตามมามิสเตอร์เอ็กซ์ขึ้นได้เปล่าไอ้เหี้ยมันขึ้นได้ไงวะโหแล้วผมเจ็บอ่ะเดินช้าลีออนเหมือนมาแล้วลีออนขึ้นมาแล้วโอ้ล็อกจัดมาลงมาเลยไปละครับไปละที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนไม่รู้ไอ้พี่ตกใจหมดยาขอยาก่อนยาเข้าห้องนี้ก่อนโอเคครับนี่น่าจะเป็นนี่ไงโอเคใส่เลยรวดเร็วครับโอเคการซ่อมเรื่องด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยมาอ่านแล้วกันครับล็อกไปหมดแล้วตอนนี้นี่อะไรต้องใส่เฟืองเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันยาอะไรอย่างนั้นมีของด้วยครับนี่ไงเฟืองโอเคได้ไหมได้ด้วยอ้าวไม่ได้
ือว่าต้องใช้เครื่องใหญ่วะนี่บาดเจ็บครับบาดเจ็บเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันยารอเลือดแดงแล้วค่อยกินแล้วกันนะเนี่ยมันเดินตุ๊กตักตุ๊กตักอยู่ข้างเนี่ยมันจะเข้ามาป่ะเนี่ยโอเคเนี่ยอันนั้นใช้อันใหญ่เดี๋ยวผมลองไปถอดอันนั้นดูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าลองดูครับนั่นเดี๋ยวลองถอดอันนี้ดูครับถอดได้จริงด้วยแล้วก็อันนี้ไปใส่โอเคครับใส่เข้าไปรวดเร็วเลยฮะได้แล้วแต่ผมไม่มีลูกซองว่ะถ้าเจอลิกเกอร์อีกน่าจะโอ้โหแล้วมันคอร์ระฆังเสียงดังเลยอะไรอ่ะผมว่าฉันไม่ต้องเขียนรายงานเรื่องนี้นะเขียนรายงานอะไรวะลีออนจะตายห่าอยู่แล้วเนี่ยเสียงใครเสียงเท้าผมอ่ะเสียงเท้าลีออนอ่ะหรือว่ามิสเตอร์เอ็กซ์โอเคครับรวดดูมีอะไรแกะตรงไหนนี่ครับได้อะไรมาฮึบอ๋อเป็นสวิตช์ไฟโอเคแล้วก็เอาไปโอ้โหต้องข้ามไปเจอหมาอีกครับแม่งเลยนี่ผมเขไว้ช่อง3แล้วกันนี่มี4นัดนี่มี3นัดหุ้ยเสียงอะไรอ่ะอีกแล้ววะเข้ามาได้เหรอมีไหมล็อกว่ะนี่นี่อะไรเป็นปืนครับเฮ้ยนี่โอเคโอ้มีกระสุนยังมีน้อยๆอยู่โอ้ยแล้วต้องกลับออกไปครับโอ้จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะมาครับผมจะต้องไปไหนวะเนี่ยเหมือนผมจะต้องเอาชิ้นส่วนไปใส่ปะเดี๋ยวนะได้อิเล็กทรอนิกส์มา2อันครับเดี๋ยวลองวิ่งไปใส่ดูแล้วกันครับเดี๋ยวลองวิ่งไปใส่อันนี้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขวาใช่ไหมแต่ข้างล่างมันลงได้นะลงไปไงข้างล่างโอเคครับเปิดประตูเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกระสุนยิ่งมีน้อยๆ
ีอะไรเก็บไหมชิบหายแล้วเฮ้ยเอาโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วไม่น่าเข้ามาเลยครับต้องกินว่ะเฮ้ยเสียงนี้มันเดี๋ยวผมอยู่ไหนวะเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วแล้ว2นัดสุดท้ายเป็นคนที่ใช้กระสุนได้เปลืองมากครับเสียงมันอยู่ไหนวะเสียงมันอยู่โคตรใกล้ใกล้มากๆเซฟก่อนเลยครับเซฟก่อนเซฟก่อนเอ้าเซฟไม่ได้ผมเซฟไม่ได้ว่ะกระสุนแมกนัมครับม้วนฟิล์มออกมาด้วยออกมาดีป่ะวะเอามาก็ได้ครับออกมาเลยอ่ะอันนี้ด้วยอ่ะวิ่งอย่ากัดผมหวังว่าจะไม่เจอนะครับขวานี้มีห้องอะไรมั่งโอเคครับเฮ้ยห้องนี้กลับมาเจออีเจนี่นะครับโอเคครับผมจะต้องไปทางไหนวะเดี๋ยวหาก่อนเป็นชั้น4ชั้น2ชั้น3ทางออกมันอยู่ทางไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะจำไม่ได้แล้วครับอันนี้คือตู้หัวใจครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันอยู่ข้างหลังกูได้ไงเนี่ยหายแล้วครับตายเลยตายครับโอ้โหเจ้าครั้งแรกครับที่ตายครั้งแรกเลยครับโอ้ว่าจะเล่นแบบไม่ตายแล้วหน่อยแต่มันคงเป็นไม่ได้ครับอาวุธส่วนใหญ่กลายเป็นปืนยิงถั่วเมื่ออยู่ต่อหน้าไทยแลนด์ผู้แข็งแกร่งเออแม่งแข็งแกร่งจริงอะตายเลยว่ะ
ผมไม่มีกระสุนนะตอนนี้อ๋อมันรีมาให้ใช่ไหมผมจะต้องทำอะไรผมได้นี้แล้วเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงเลยมันออกไปยังไงวะห้องน้ำหอพักประตูที่ล็อกแรงหนีไฟครับตู้หัวใจเครื่องพิมพ์ดีดห้องเก็บไอเทมห้องหม้อน้ำลืมเลยฮะว่ามันไปยังไงวะชั้น3ชั้น4ชั้น4มันเป็นหอนาฬิกาครับแต่ว่าบันไดใต้ดินเนี่ยมันไปยังไงวะอ๋อโอเคโอเคโอเคลืมเฉยเดี๋ยวนะนี่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 มันไปรูนี้ตอนนี้ผมอยู่ไหนวะตอนนี้ผมอยู่หอนาฬิกาครับเปิดนี้ก่อนยังไม่ได้เปิดเลยผมจะรีบไปนู่นเลยแล้วกันนะโอ้ตายเลยครับแม่งไม่น่าเลยตรงนี้มีซอมบี้ครับโอเคข้างล่างเนี้ยมันลงข้างล่างนี้คืออะไรอ๋อข้างล่างก็คือห้องในนี่แหละครับอันนี้เราอยู่ชั้น3ไปโอ้กลับมาเปิดเหมือนเดิมเลยนี่มันต้องมีลิกเกอร์ด้วยใช่ไหมโอเคแล้วก็ลงตรงนี้ใช่เลยใช่เลยห้องนี้ห้องอะไรหัวใจอันนี้ล่ะผมอยู่ไหนวะเนี่ยห้องศิลปะอ๋อมาทางนี้นี่โอเคครับเพราะฉะนั้นไปนู่นเลยไม่ใช่มันลอยอยู่นะเสียงมันอยู่ขวาที่ไหนอยู่ข้างบนเนี่ยเร็วๆๆๆเข้าไปครับใช่ผมลืมปืนนี่ไงรหัสอะไรอ่ะ6211ซ้าย6ขวา2ผมว่าห้องนั้นแน่เลยสวยแล้วนี่มันห้องเดิมนี่หว่าสวยแล้วครับผมมียาอยู่อันนึงนะไอ้ปืนนี้พอยิงได้อยู่ครับพอยิงไทยแลนด์ได้อยู่รอเสียงมันไปไกลๆก่อนไปยังวะผมเข้าห้องนี้ห้องแถลงข่าวตรงไปหรือซ้ายโอเคออกห้องกลางเคสห้องนี้ด้วย
อะไรเสียงดังออกไปแล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคเสียงมันกรี๊ดแบบว่าเฮ้ยโอ้มาวินผมไม่อยากยิงเลยผมไม่อยากยิงมาวินแต่ต้องยิงครับจำใจจำใจเอาชิบหายแล้วออกไม่ได้หยุดเลยออกไงแล้วเนี่ยทีนี้ ขอดูก่อนสวยแล้วหลงทางครับเดี๋ยวนะมันจะมาโผล่ถ้างั้นก็ต้องเป็นรูนู้นนะมันมาแล้วครับเอากระสุนก่อนมันฟิล์มมาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยมันมาโผล่กับตัวนี้ปะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็ไปทางหนีไฟมาแล้วใช่ไปเนี่ยนี่ห้องนี้ห้องนี้โอเคครับมาถูกแล้วโอ้โหกำลังจะยิงเลยอย่ากัดกูเลยโอ้โหยิงเสียไปยิงเสียไป3นัดสวยแล้วก็ลงนี่อ่ะโอเคครับมาถูกแล้วโอ้ล็อกลักเลยผมโอเคครับพอมาทางนี้เสร็จปุ๊บไปที่ไหนวะลานจอดรถแล้วไปที่ห้องขังครับต้องออกไปข้างนอกต้องไปเจอหมาครับเฮ้ยอย่ากัดอย่ากัดอย่าโอ้โหสวยแล้วโอ้โหตายแล้วนัดสุดท้ายครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับกระสุนหมดล็อกจัดยิงไม่โดนนักตัวเลยกูเดี๋ยวมาถูกปะเนี่ยมันต้องไปทางนู้นอย่ากัดอย่าน้องหมาอย่าจุ๊บไปเอาอีกแล้วครับเฮ้ยมาแล้วโอ้โหแล้วมาห้องนี้เนี่ยแล้วเลือดไม่มีครับเลือดไม่มีกระสุนไม่มีเอาอีกแล้วผมไม่มีกระสุนใช้อีกแล้วจะตายด้วย
เดินหลักเลยคือจะตายครับห้องนี้นี่ผมยิงไปแล้วคือผมน่าจะยิงหมดแล้วนะผมน่าจะยิงตายหมดแล้วครับขอยาด้วยนะโอเคได้แล้วครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ต้องลงมาได้แล้วแล้วก็ไปสับโอ้ยตา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 ยปิด3อันอย่างนี้ป่ะโอเคได้แล้วครับบันทึกของเบนฉันได้ยินเสียงพวกมันจากตรงนี้โดยสามแต่ไม่ใช่แค่ซอมบี้ยังกลัวหรอกโค้ดเนมไทยแลนด์อาวุธชีวภาพขั้นสูงสร้างอย่างพวกรวดเร็วไล่ล่าสิ่งที่มันได้รับคำสั่งมาและกำจัดคนที่รู้เห็นเรื่องนี้ให้หายไปโอเคครับไปเนี่ยโอ้โหสเปรย์ผสมพยาบาลโอ้โหขอบคุณเลยขอบคุณมากมากเลยครับได้ละคัตซีนละโอ้ my god เซฟรูปเลยครับ นี่อะไรนี่มันที่บันทึกเสียงแต่นี่มันก็ไม่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องบ้านเด็กกำพร้าผมแค่อยากผมแค่ไปเจอมาว่าบังเอิญเหลือเกินที่อัมเบล่าเป็นหนึ่งนายบอกฉันไม่ใช่หรอว่านี่เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาอัมเบล่าไม่เอาหน้าเน็ตพวกเขาอยากรู้เรื่องไวรัสจีนายไปได้ยินเรื่องนี้จากไหนเซฮับเรื่องห้องวิจัยใต้ดินของคุณห้องวิจัยตอนนี้การสัมภาษณ์นี้จบแล้วโอเคครับไอ้พวกอัมเบล่าเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันนะว่ามันคือต้นเรื่องทั้งหมดครับเกี่ยวกับการเกิดเรื่องต่างๆนะไอ้ไวรัสจีเนี่ยแหละครับโอเคการ์ดลานจอดรถ What are they after? พวกมันไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยกูจะเก็บของแล้วเก็บไม่ได้แล้วครับเก็บอะไรไม่ได้ผมต้องไปว่ะ Give me a break ปล่อยกูเอียงขอไปก่อนเพื่อนต้องปล่อยผมเอียงเลยไม่ว่างเก็บของไปกูไปละไปละไปกูโอเคครับมาถึงช็อตนี้ก็ถือว่ารอดแล้วครับเซฟรูปรัวมีคนมาช่วยครับแอนด้าแบบชนมันยัดเข้าไปเต็มนะแม่งโหดจังวะแม่งไม่ตายหรอกไอตัวนี้ผมว่ายังไงมันก็ไม่ตายมันจะมีวิธีฆ่ามันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเอด้ามาช่วยชักจะเริ่มลำคาแล้วนะต้องมาตามก้นคอยช่วยนาย2ครั้งแล้วไม่อยากจะรู้ว่าคุณนับคะแนนด้วยฟังนะนี่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยนะพูดอย่าไปแทงขาดซ้ำข้างล่างนี่ไม่มีอะไรยอมตายเลยหรือไงนี่นะงั้นก็ไม่ตายหรอกครับฉันว่านายมีคีย์การ์ดแล้วนะแน่นอนครับผมไปเอามาแล้วนี่แล้วก็มีนี่ด้วยหวังว่าคุณจะอธิบายได้ว่าข้างในนี่มันอาจจะหลังจากที่ฉันได้ฟัง
กระดาษนี่เซฟรูปซะหน่อยหารูปไปทำภาพปกเลยครับไปเลยครับผมพร้อมแล้วเพราะผมไม่มีกระสุนเนี่ยผมต้องไปครับผมต้องไปแล้วเย yeah. ออกได้ทันทีเปิดเลยเปิดเลยถือปืนทำไมเนี่ยลีออนไม่มีกระสุนเนี่ยถือทำไมแก๊กแก๊กเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนั่นสมุนไพรครับไม่มีกระสุนแต่มีสมุนไพรนี่ก็ยังดีมีปืนไหมเอด้ามีกระสุนไหมเอด้ามีกระสุนไหมครับคุ้มครองผมด้วยนะช่วยคุ้มครองผมด้วยนะครับนั่นเป็นข้อมูลหรือเปล่าของมันมีของนะจริงๆคุณตามหาอะไรเราอย่าวิ่งเด็ดยังมีข้อมูลอีกมากใช้เป็นอ่านไม่ทันแล้วใครใส่ตาไวๆช่วยอ่านหน่อยนะผมเล่นไปอ่านไปล็อกจัดๆนี่มันอะไรเนี่ยผมเคยดูอยู่นะ Resident Evil อ่ะแบบว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเมืองจำลองนะครับไปได้ไปไหนถนนขาดไปทางร้านปืนน่าจะเป็นทางเดียวที่ผ่านไปได้นี่ครับอัมเบล่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนผมก็ถ่ายรูปก่อนนะครับเอด้าเละได้อีกนะเนี่ยนี่นะการช็อปเคนโดอันนี้นี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของ Resident Evil 2อ้าวนี่ร้านปืนนี่ล่ะพูดไปทางขาคำผมจะบอกว่าร้านปืนมันก็ต้องมีของแต่งปืนดิครับอันนี้สำรวจนี่มันลูกซองผสมดีครับรออะไรเล่าเพิ่มความแรงผมได้กระสุนมาด้วยเหรออ๋อใส่ปุ๊บได้กระสุนเลยครับได้ระเบิดมาอันนึงโอเคครับหวังว่าผมจะไม่เจอพี่เบิ้มไปสักพักหนึ่งนะได้นี้มาหมดยังมีอีกไหมเอาหมดแล้วเหรออย่าขยับผมไม่ได้จะมาขโมยของฉันบอกว่าอย่าขยับไงผมแค่จะผ่านไปเท่านั้นผมต้องขอให้คุณลดปืนลงไม่มีทางนายหันไปและกลับไปจากที่นี่ไปจากทางที่นายมาซะโอ้โหช็อตนี้นี่เองผมคิดว่าลูกสาวคุณต้องการความช่วยเหลือนะครับไม่ต้องมาบอกว่าฉันต้องดูแลลูกสาวยังไงนี่ปืนซะไม่นะเดี๋ยวก่อนหลบไปเราต้องกำจัดเธอก่อนที่จะกลายร่างมันลูกสาวฉันเว้ยอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งครับที่เราสามารถเลือกเล่นได้อย่าได้ปล่อยพวกเขาไปเอ็มมาลูกรักพ่อบอกหนูแล้วไงว่าอยู่ข้างในอ๋อลูกสาวมันครับมันเลยไม่ฆ่าครับมันพ่อจ่าเอมมี่ดีพ่อเองพ่ออยู่นี่แล้วลูกโอเคนะพวกเวรข้างนอกนั่นดูมันทำกับเราสิภาพสวยมากครับผมนี่เซฟรูปรัวๆเลยนายเป็นตำรวจต้องรู้อะไรบ้างสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอด้าก็ยังคงไม่บอกครับเธอเคยเป็นนางฟ้าตัวน้อยของเราแม่ครับโอ้นั่งสั่นนะแม่กำลังนอนอยู่นะลูกรักโอเคนะโอ้โหกินใจเลยครับช็อตนี้แล้วพ่อจะพาหนูเข้านอนเหมือนกันตกลงนะโอ้โหสะเทือนใจครับเนี่ยฮะความรักที่พ่อมีต่อลูกครับโอ้โหโอ้ช็อตนี้นี่สุดสุดขอละไปซะอย่ายุ่งกับพวกเราเลยprivacy มันแปลไว้นี่เนี่ยส่วนตัวน่าจะแบบว่าไปเถอะขอเวลาส่วนตัวคุณรู้ไหมมีอย่างหนึ่งที่ปิดบังความจริงกับผม
แต่ทำไมต้องเป็นเขาโหแม่งยิงแล้วครับเรียบร้อยฮะต้องฆ่าลูกตัวเองครับผมอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และหยุดใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังช่วยเหลือคนแบบพวกเขานั่นแหละเหตุผลที่ทำไมผมถึงมาเป็นตำรวจอีออนนั่นเท่จัดภารกิจของฉันคือการล้มแผนการของอัลเบล่าทั้งหมดเราอาจจะไม่รอดหรือว่าต้องเสียอะไรเพื่อช่วยเมืองนี้นับรวมผมไปด้วยเอาแล้วครับเปิดตี้ฮะ เขารวมปาร์ตี้ปาร์ตี้กระทืบซอมบี้ครับผมเอาโอ้โหกินใจมากช็อตนี้ผมบอกเลยว่าซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนฟังอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือว่าเกมนี้มันเป็นเกมเก่านะครับแล้วทุกคนดูเนื้อเรื่องของมันสิเนื้อเรื่องมันคือแบบว่าสุดยอดอ่ะเนื้อเรื่องดีมากๆเลยแบบนี่คือเกมเก่านะมันแค่เอามาทำภาพให้สวยแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนสถานที่นิดๆหน่อยๆครับแต่เนื้อเรื่องอ่ะตามไทม์ไลน์เลยครับเกมเก่าอย่าดูถูกนะว่าเป็นเกมแบบว่าภาพมันไม่สวยก็จริงนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเกมเนื้อเรื่องแบบสุดยอดนะ Resident Evil Devil May Cry หรือว่าจะเป็นวันนี้มูชาโอ้โหพวกนี้นี่เนื้อเรื่องดีมากๆครับผมบอกเลยสมัย PS2 เนี่ยมาครับโอ้โหนี่ไงเกาท่อแล้วก็เกาท่อน้ำและมีกระสุนอยู่5นัดBased on what you've said. แต่ที่คุณพูดมาทางระบายน้ำก็เหมาะดีนะ Well said. พูดได้ดีคุณก่อนเลย ทำไมต้องเป็นผมก่อนนะนี่มี4นี่5นี่4ครับถือลูกซองครับหมุนในท่อน้ำนี่ผมรู้ครับว่าผมจะต้องเจอตัวอะไร Can't imagine a real scientist being down here. ไม่ออกเลย According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility.Come on. อันนี้ตันนะไปไม่ได้ตันพวกเขาจะสร้างศูนย์วิจัยได้ยังไงโดยที่คนทางการไม่รู้ไม่เห็นยินดีต้อนรับสู่องค์กรอเมริกาอเมล่าพวกเมืองนี้มานานหลายปีแล้วแน่นอนครับเรื่องพวกนี้แม่งต้องมีพวกรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจอยู่แล้วครับมาเร็วๆครับเดินคนเดียวเหงาไปทางแยกครับโอเคทางนี้ตันครับไปเฮ้ยเป็นเจ้าแห่งดินไหวเหรอชื่ออะไรเนี่ยก็หวังว่าเป็นแบบนั้นได้กระสุนมาอีกแต่นัดของผมครับแล้วไปไงทางนี้เห็นไหมครับเรื่องอะไรที่มันตัวอะไรโอ้ my god เจ้าเท่านั้นที่จุดในนี้น่าจะไม่มีซอมบี้นะโอเคครับมีที่เซฟโอ้โหขอบคุณมากผมเซฟเลยโอเคงั้นเดี๋ยวตัดจบเท่านี้เลยแล้วกันครับขอเซฟก่อนก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะวันนี้พาร์ทที่6เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทที่7ก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันว่าพาร์ทต่อไปเนี่ยผมจะไปหวดกับตัวอะไรนะซึ่งบอกเลยครับว่าจักรจี้แน่นอน จักรจี้100% นะครับไอตัวต่อไปที่จะเจอเนี่ยบิ๊กเบิ้มครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ